าอธิบายให้ชาวบ้านฟังได้เข้าใจเนี่ยนะคะอาจารย์คะระหว่างหนี้สาธารณะกับหนี้ครัวเรือนเนี่ยในความหมายในความแตกต่างมันต่างกันยังไงคะคือถ้าหนี้ครัวเรือนเนี่ยใครเป็นลูกหนี้คนนั้นก็ต้องขนขวายหามาใช้ค่ะส่วนหนี้สาธารณะมันเป็นหนี้ที่รัฐบาลก่อขึ้นคนที่ต้องขนขวายหาเงินมาชำระคืนเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยก็คือกระทรวงการคลังเพราะตัวเองเป็นคนก่อหนี้ก็ต้องเป็นคนใช้หนี้แต่กระทรวงการคลังเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรล่ะไม่ได้มีของอะไรเป็นของตัวเองมากมายหรอกนะแม้ว่าจะมีรัฐวิสาหกิจแต่ว่าไม่ได้เป็นเจ้าของจริงจังหรอกส่วนใหญ่ก็รับประโยชน์ในแง่เงินนำส่งคลังอะไรต่ออะไรแต่ว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเขาก็มีมาก้อนนึงนะแล้วก็ยังมีอีกก้อนนึงก็เป็นภาษีเงินได้จากผู้ที่รับสัมปทานปิโตรเลียมอะไรพวกนี้แต่หลักๆแล้วเนี่ยมันจะมาจากภาษีเพราะฉะนั้นถ้าส่วนที่เป็นภาษีเงินได้ปิโตรเลียมมันไม่ขยับมันไม่เพิ่มขึ้นมากมายเพราะไม่ได้เปิดสัมปทานแล้วก็ไม่ได้ขุดน้ำมันอะไรกันขึ้นมาเยอะแยะปีนึงก็แสนกว่าล้านแสนสี่หมื่นล้านก็ได้ประมาณนี้ไม่ได้เกินไม่ได้มาเป็นล้านบาท7-8 แสนล้านบาทแบบประเทศหรือแล้วทำให้มีเงินเหลือเอามาอุดงบประมาณอะไรเงี้ยนะในเวลาเดียวกันเนี่ยในส่วนที่เงินนำส่งของรัฐวิสาหกิจก็ดูแลอยู่ในระดับหนึ่งนะก็ไม่ได้มากมายแล้วก็ยังมีต้องไปกู้หนี้ยืมสินเอามาค้ำประกันที่จะไปลงทุนต่อไปในอนาคตอย่างที่เราเห็นน่ะรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรฟม.การทางพิเศษเอ่ยหรือไม่ก็รถไฟประเทศไทยอะไรเงี้ยรวมทั้งที่จัดสรรในงบประมาณให้กรมต่างๆต้องเอาไปใช้งานอะไรเงี้ยรายได้หลักมันก็จะมาจากภาษีก็3กรมอ่ะค่ะนะกรมสรรพากรกรมศุลกากรแล้วก็กรมสรรพสามิตกรมที่เก็บภาษีมากที่สุดก็คือกรมสรรพากรตามมาด้วยกรมสรรพสามิตแล้วก็ตามมาด้วยกรมศุลกากรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเพิ่มรายได้มันก็ต้องมาจากทางด้านภาษีเราก็จะสังเกตเห็นว่าในแง่ของภาษีเนี่ยอย่างภาษีเงินได้ภาษีสรรพากรเนี่ยก็เก็บหลากหลายรูปแบบนะอย่างปีนี้เนี่ยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเคยเก็บแค่ 10% ของยอดที่ต้องจ่ายในปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ก็กลับมาเก็บเต็มว่าขนาดตัวนี้เนี่ยเงินก็หายไปเก็บได้น้อยลงไปประมาณ 35,000 ล้านแม้ว่าจะไม่ได้เก็บเข้ากระทรวงการคลังก็ตามทีนะแต่ว่างบที่ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันมาจากเงินก้อนนี้ในเมื่อเงินก้อนนี้มันไม่มีมันก็ต้องเอาเงินส่วนกลางไปชดเชยนะแต่คนที่จะต้องเป็นคนบริหารจัดการในการคืนหนี้เนี่ยที่คุณพูดถึงยอดเรามียังยอดเรามีค่ะเอายอดคงค้างก่อนอ่ะเรามาดูกันหน่อยนะคะว่านี่สาธารณะกุมภานะกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะถ้าเทียบกับ GDP อยู่ที่ระดับ 60.17 ต่อ GDP ค่ะอาจารย์คะ160ใช่มูลค่าเนี่ยนะคะถ้าคิดเป็นมูลค่าแล้วก็กว่า 9.8 ล้านล้านบาท 9.8 ล้านล้านบาทใช่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะเหมือนกับหนี้ครัวเรือนคือในลักษณะที่1ยอดคงค้างเพิ่มขึ้นตามลำดับค่ะคือมันคือยอดหนี้เนี่ยไม่ได้ลดลงนะแล้วยิ่ง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดหนี้นี่พุ่งกระฉูดเลยเหตุเพราะกระทรวงการคลังออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากโควิด1,500,000 ล้านไม่เกี่ยวกับแบงก์ชาตินะไม่เกี่ยวกับแบงก์ชาติที่ผ่อนปลนเรื่องซอฟลงนะไม่เกี่ยวตรงนั้นนะเอาเป็นว่าเฉพาะกระทรวงการคลังเนี่ยก็กู้มาเรื่อยๆบวกกับ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายแล้วขาดดุลในเกณฑ์ที่สูง600,000 ล้านบ้าง700,000 ล้านบ้างอันนี้ก็เป็นยอดทบแล้วยังมีการกู้เงินตอนปลายปีงบประมาณเพื่อบริหารจัดการเงินคงคลังแล้วก็ปิดหีบงบประมาณตามตัวเลขจริงปีนึงก็กู้เท่าที่ผมทราบเนี่ยกู้เพิ่มเนี่ยประมาณสัก300,000 ล้านเพราะรายได้จากกรมต่างๆเนี่ยไม่เป็นไปตามประมาณการงั้นขาดดุลจริงในแง่ของขาดดุลเงินสดจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่700,000 ล้านตามงบประมาณที่ตั้งงบประมาณขาดดุลมันเกือบ1,000,000,000 บาทค่ะงั้นการพอกหนี้พอกสินในช่วงนี้มันเยอะนะแนวโน้มต่อไปก็เหมือนกับหนี้ครัวเรือนล่าสุดที่มีการทำประมาณการกันเนี่ยผมคิดว่าปลายปี2565เนี่ยหนี้ครัวเรือนน่าจะไม่น้อยกว่า162บางคนว่าจะคือหนี้ครัวเรือนหรือหนี้สาธารณะอาจารย์หนี้สาธารณะเนี่ยน่าจะไม่น้อยกว่า162เมื่อเทียบกับ GDP ดีไม่ดีเนี่ยจะมากกว่าด้วยอันนั้นประเด็นหนึ่งเพราะ
พราะการคาดหมายเมื่อตอนปลายปีที่แล้วเนี่ยมองว่าถ้าปีนี้ GDP ขยายตัว 4% เนี่ยยอดคงค้างที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอัตราเพิ่มเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าอัตราเพิ่มของ GDP มันจะทำให้สัดส่วนของหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับ GDP เนี่ยมันไม่กระโดดมากแต่ตอนนี้เนี่ยเราดูว่าเศรษฐกิจชะลอตัวหารเนี่ยมันเล็กลงแต่ตัวบนเนี่ยตัวข้างบนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไม่หยุด